มันคือความจริงค่ะมันคือความจริงในโซนที่มอสอยู่ที่มอสเห็นนะคะรู้สึกว่ายิ่งดึกคนยิ่งเยอะนะอยากเห็นช่างภาพมอสนะคะใช่ไหม yeah. ด้านสว่างนะคะดูสีวิไลคนใช้ชีวิตผ่อนคลายแต่ทุกที่ค่ะมีด้านมืดและด้านมืดของมอสนะคะก็คือด้านหลังซ้ายมือมอสนี่เองเป็นกลุ่มคนไร้บ้านในลอสแอนเจลิสนะคะที่เขามาอาศัยสวนสาธารณะอยู่เป็นจำนวนมากค่ะรู้หรือไม่ว่าที่นี่มีโฮมเลสหรือว่าคนไร้บ้านอะ500,000กว่าคนนะคะในอเมริกาและเกือบครึ่งหนึ่งของคนไร้บ้านอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะวันนี้พาทุกคนมาสวนสาธารณะที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองดาวน์ทาวน์ลอสแอนเจลิสนะคะก็คืออยู่ซ้ายมือมอสนี่เองก็คือแอคโคพาร์คนะคะสถานการณ์โควิดเขาก็ยังปิดไว้นะคะสนามเด็กเล่นก็ยังไม่อนุญาตนะคะแต่ก็ถ้ามองไปไกลๆนู้นก็ยังมีคนที่เขามาเล่นบาสเกตบอลนะคะก็ยังมาเล่นอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปนะสวนสาธารณะอยู่ซ้ายมืออุ้ยมีเห็นไหมมีรถบ้านด้วยนะที่นี่เขามีรถบ้านมาจอดด้วยนะคะแต่ว่าไม่ใช่คนที่เขามาแคมปิ้งนะอันนี้เป็นรถบ้านของคนที่ไร้บ้านนะคะก็คือคนที่เขาไม่มีบ้านอยู่อาศัยเขาก็จะอาศัยนอนในรถนอนยาวๆนะคะไม่ใช่มาแคมปิ้งริมทะเลสาบไม่ใช่นะนี่ค่ะ Echo Park Lake นะคะตรงกลางเนี่ยจะเป็นทะเลสาบรอบๆนะคะเราก็สามารถมาเดินมาวิ่งออกกำลังกายได้วันนี้เป็นวันหยุดนะคะเป็นวันเสาร์ก็คนจะเยอะเป็นพิเศษนะคะมากันแบบครอบครัวแล้วก็จะมีคนที่มาเดินออกกำลังกายวันนี้มอสก็มาเดินออกกำลังกายด้วยนะคะที่นี่เขามีมานานมากๆแล้วนะคะคือเมื่อก่อนตรงกลางเนี่ยจะเป็นน้ำเอาไว้ใช้ไว้ดื่มนะแต่ว่าตอนนี้ก็กลายเป็นสวนสาธารณะคะว่าวันหยุดนะคะคนเขาก็ออกมาปิกนิกกันนะคะมานั่งพักผ่อนวันนี้พระอาทิตย์ตกประมาณทุ่มครึ่งนะคะตอนนี้6โมงเย็นค่ะย้ำนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด -19 ในลอสแอนเจลิสที่มอสอยู่เนี่ยยังคงเป็นที่1ของในรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐแคลิฟอร์เนียก็ยังเป็นรัฐที่คนติดเชื้อมากที่สุดในอเมริกานะคะตอนนี้เกือบแตะ 700,000 คนแล้วนะคะในแคลิฟอร์เนียวันเสาร์อาทิตย์นะคะเขาก็จะมีของมาขายด้วยนะเหมือนน้ำแข็งใสบ้านเราอ่ะเป็นน้ำแข็งใสแล้วส่วนใหญ่คนที่มาขายก็จะเป็นคนเม็กซิกันนะคะอาหารเม็กซิกันเยอะมากเดี๋ยวให้ดูข้างหน้านี่เพียบเลยเฟรนช์ฟรายของทอดเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีน้ำช่วงนี้หน้าร้อนน้ำขายดีนะเห็นไหมของทอดร้อนๆอ่ะคนไม่มีเลยเยอะมากเลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ม
มอสเคยพาทุกคนไปดูร้านอาหารริมทางนะคะคือตั้งแต่ต้นปีเนี่ยทางการลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาอนุญาตให้ร้านค้าสามารถวางขายได้แล้วนะคะแล้วก็เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเห็นทางกฎหมายเขาบอกว่าจะจริงจังนะถ้าเกิดใครจะวางของขายเนี่ยจะต้องมีใบอนุญาตแต่มอสไม่มั่นใจว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดอะทางการเทศบาลของลอสแอนเจลิสเขาก็อาจจะอลุ่มอล่วยนะคะก็คนมาขายเยอะมากเลยอ่ะมอสไม่เคยมาสักทีนะไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เหมือนมีเทศกาลอะไรสักอย่างแต่นี่ไม่ใช่เทศกาลนะคะจะเป็นทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะนอกจากจะมีอาหารนะคะขวามือมอสมีเสื้อผ้าแล้วก็มีสินค้าถักมาขายด้วยเหมือนเชียงใหม่บ้านเราเลยนะคะนู่นยาวไปนู่นเลยนะมีรอบๆเลยนะคะคือที่นี่จะเดินได้เป็นวงกลมนะคะเพราะว่าทะเลสาบอ่ะจะอยู่ตรงกลางก็เนี่ยค่ะคนก็จะมานั่งคือก็ยังมีเว้นห่างโซเชียลดิสทันซิ่งนะคะโอ้ช่วงนี้ต้นไม้ใบหญ้าก็ออกดอกนะคะหน้าร้อนชอบจังเลยตอนนี้แคลิฟอร์เนียอีกหนึ่งปัญหานะคะก็ยังเป็นปัญหาไฟป่านะคะรอบๆนอกนี่โหหลายบ้านนี่ต้องพากันอพยพเลยนะคะเพราะว่าไฟป่ากำลังแบบอากาศอย่างเงี้ยชอบมากชอบสไตล์การแต่งหน้าของคนนี้มากๆเลยอ่ะเก๋นะปิกนิกมานั่งพักผ่อนกันเยอะใช่ไหมคะแล้วเห็นเต็นท์ที่อยู่ข้างหลังมอสเนี่ยไม่ใช่กลุ่มคนที่เขามาแคมปิ้งนะคะนี่คือกลุ่มโฮมเลสหรือว่าคนไร้บ้านนะคะที่ไม่มีบ้านอยู่อาศัยนะคะเขาบอกว่าในอเมริกาเนี่ยมีโฮมเลสหรือว่าคนไร้บ้านอ่ะ 500,000 กว่าคนนะคะในอเมริกาและเกือบครึ่งหนึ่งของคนไร้บ้านอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยตอนนี้มีเกือบ 200,000 คนนะคะและในเมืองลอสแอนเจลิสนะคะลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ที่มอสอยู่เนี่ยมี 66,000 คนเกือบ 70,000 คนนะคะคนไร้บ้านที่นี่เยอะมากหลายคนบอกว่าอ้าวเขาไม่มีที่พักให้คนที่ไร้บ้านอยู่หรอมีค่ะทางการเขามีสถานที่พักพิงเชลเตอร์ให้นะคะแต่ว่าคนอะไปอยู่ที่นั่นอ่ะประมาณ 20,000 คนอันนี้หมอหาข้อมูลมานะและส่วนใหญ่อ่ะเขาจะมาอยู่ตามถนนนะคะมาอยู่เนี่ยค่ะสวนสาธารณะแล้วก็บางคนก็ไปอยู่ใต้สะพานเนี่ยที่เราเห็นน่ะประมาณ 50,000 กว่าคนนะคะที่เขาเลือกที่จะมาใช้ชีวิตอิสระมาอยู่ข้างนอกเองแล้วก็เห็นไหมตอนที่เข้ามาใหม่ๆก็จะมีคนที่เขาอยู่แบบรถบ้านด้วยที่หมอดูข่าวมาเนี่ยในช่วงโควิดระบาดนี่ก็มีทางการนะคะ LA เนี่ยเขาจะพยายามมาทำความสะอาดเพราะในเรื่องของเชื้อโรคด้วยอะไรด้วยไวรัสด้วยแต่ปรากฏว่าคนไร้บ้านที่นี่เขาก็ไม่ยอมนะ I put shit down I am not putting nothing down The church gave us this tent so we would be protected from the cold during winter เยอะมากนะคะคนไร้บ้านที่มาอยู่ในสวนสาธารณะ Echo Park เขาบอกว่ามีประมาณ80กว่าคนนะคะก็เยอะมากตอนนี้นะคะคนไร้บ้านในอเมริกาเนี่ยที่เยอะที่สุดนะคะก็คือในรัฐแคลิฟอร์เนียรองลงมาเนี่ยก็คือรัฐนิวยอร์กแล้วก็อันดับ3นะคะก็เป็นฟลอริดาคือเมืองใหญ่ๆผู้คนอยู่กันเยอะๆก็จะมีปัญหานี้ค่ะอันนี้เป็นห้องน้ำของคนไร้บ้านนะคะเพราะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเขามาอยู่กันอย่างเงี้ยเขาเข้าห้องน้ำอะไรกันยังไงคือส่วนสาธารณะแต่ละที่เขาจะมีห้องน้ำให้ใช้นะคะแต่ว่าตอนกลางคืนอ่ะเขาจะปิดเขาก็เลยทำห้องน้ำกันเองThank you.
ามาอยู่กันยาวเลยนะคะมอสเคยอ่านพวกบทสัมภาษณ์เนี่ยคนบางคนเขาบอกอยู่ที่นี่มาแบบ 2-3 ปีเลยอะยึดเลยนะคะอยู่กันเป็นหมู่บ้านเลยเรียกว่าหมู่บ้านคนไร้บ้านก็ได้นะคะเขาอ่ะมีมาตั้งแต่ปี1894นะคะทั้งหมด126ปีแล้วนะคะเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบนี้นะแต่ว่านี่คือภาพณปัจจุบันนะคะในเดือนสิงหาคมปี2020นะเพียบเลยโอ้ยเยอะเลยเต่าเต็มเลยกล้องเห็นไหมเต่าเยอะมากทะเลสาบตรงกลางเนี่ยนอกจากจะมีเป็ดเยอะแล้วมีเต่าเยอะแล้วนะคะดอกบัวเยอะด้วยเหมือนจะมีช่วงเดือนไหนเนี่ยค่ะเขาจะมีช่วงเทศกาลดอกบัวด้วยนะคะถ้าใครรู้บอกหน่อยนะว่าจำเดือนไม่ได้ว่าเดือนไหนอันนี้น่าจะเป็นบัวหลวงหรือเปล่าคะเหมือนบัวหลวงที่เมืองไทยใช่ไหมปั่นเป็ดที่นี่นี่หลายคนเขาสนใจนะคะเห็นไหมแถวยาวไปนู่นเลยนะคะแต่ว่ามอสอะปั่นไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องจองนะคะออนไลน์มาก่อนและช่วงเวลา4โมงเย็นอะจนถึง3ทุ่มครึ่งเลยคือเต็มหมดนะคะในช่วงกลางวันว่างแต่ว่าคนอะเขาไม่นิยมมาปั่นเพราะว่าอุณหภูมิตอนกลางวันอะประมาณ35องศานะคะตอนนี้ก็คือยังเป็นช่วงที่ฮีทเวฟร้อนมากนะปั่นเป็ดที่นี่นะคะเขาจะให้แค่ครั้งละแค่1ชั่วโมงนะคะเห็นไหมผู้ใหญ่อ่ะเขาคิด11เหรียญหรือประมาณ330บาทไทยแล้วก็เด็ก6เหรียญและตอนกลางคืนนี่จะเป็นแบบนี้จะมีไฟสวยมากเขาจะปิดตอน4ทุ่มครึ่งนะคะจนถึงตีห้านะคะหลังจากตีห้าก็มาได้รู้สึกว่ายิ่งดึกคนยิ่งเยอะนะดูสิคนเต็มเลยโอ้ยใช่เนี่ยตอนเย็นส่วนมากคนก็จะพาน้องหมามาเดินทะเลสาบตรงกลางนะคะก็เขาสามารถมาตกปลาได้นะคะที่สวนสาธารณะเอ็กโคพาร์คนี่แหล่งรวมสัตว์หลายชนิดเหมือนกันนะคะนี่มีแรนโบว์เทาด้วยเป็นปลาชนิดหนึ่งไม่รู้ว่าคนที่เขาตกกันนะเขาได้กันหรือเปล่านะตัวนี้แล้วก็นกเยอะนะนกเป็ดวิวสวยมากนะคะนี่คือเอกลักษณ์เอ็กโคพาร์คนะคะนอกจากจะเห็นต้นปาล์มเห็นน้ำพุตรงกลางมีเป็ดปั่นแล้วนะคะและมองไกลๆเราจะเห็นตัวเมืองดาวเทาของลอสแอนเจลิสนะคะซึ่งเป็นมุมที่ใครมาก็ต้องถ่ายรูปอะไรตรงนี้คือสวยมากตอนนี้นะคะบนท้องฟ้ามีโดนเยอะมากเขาก็มาสนใจโดนของเรานะคะแต่จริงๆของพี่เขาเป็นรุ่นใหม่กว่านะเห็นไหมเนี่ยรุ่นใหม่แต่เนื้อของเราเขาก็ให้ความสนใจใครอยากเห็นช่างภาพมอสนะคะนี้ใช่ไหมโดนเยอะมาก
ตอนนี้พี่เขาก็มาอวดโดรนของเขานะคะว่าของเขาเป็นรุ่นใหม่กว่าเจ๋งกว่านะนี้ก็เป็นของบ้านของพี่คนไหนสักที่นึงนะคะเนี่ยค่ะทุกเย็นนะคะนี่คือภาพบรรยากาศของ Echo Park นะคะสวนสาธารณะกลางเมืองลอสแอนเจลิสนะคะที่เราจะเห็นว่าคนที่เขาออกมาพักผ่อนมาท่องเที่ยวกันก็เยอะนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกับคนที่ไร้บ้านนะคะคือกลุ่มคนไร้บ้านน่ะเขาก็อยู่ของเขาจากที่มอสเดินมาเขาก็อยู่ในที่ของเขานะคะก็ไม่ได้มาวุ่นวายมาทำร้ายร่างกายมาอะไรนะคะก็อยู่ร่วมกันไปค่ะบางทีอ่ะคนเราก็ต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกันนะคะตัวเลือกไม่เหมือนกันบางทีเขาก็อาจจะมีเหตุผลของเขานะคะพอมอสจากการหาข้อมูลมาเนี่ยสิ่งที่ทำให้มอสช็อกนะคะเขาบอกว่าคนไร้บ้านเนี่ยนอกจากจะเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตคนที่ติดยาหรือคนที่ไม่อยากทำงาน 6% นะคะเป็นทหารผ่านศึกค่ะเพราะว่าอาจจะเพราะราคาอพาร์ตเมนต์ราคาบ้านในแคลิฟอร์เนียค่อนข้างแพงนะคะอย่างที่มอสเคยบอกราคา1ห้องนอนนี่ก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ 50,000 แล้วนะคะ 80,000 นี่2ห้องนอนก็ราคาค่อนข้างแพงนะคะส่วนคนที่เป็นคนไร้บ้านในแคลิฟอร์เนียนะคะนอกจากจะเป็นคนผิวสีคนผิวขาวคนลาติโน่นะคะคนเอเชียมีไหมมีค่ะคนเอเชียเนี่ยมีประมาณ 1% นะคะจากข้อมูลที่มอสถามมาก็เนี่ยค่ะรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่โฮมเลสอะมากเกือบครึ่งอะอยู่ที่นี่อาจจะเป็นเพราะว่ารัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดในอเมริกาด้วยหรือเปล่านะก็ทุกที่อะค่ะมอเชื่อว่าทุกที่บนโลกอะมีทั้งด้านมืดแล้วก็ด้านสว่างนะคะมออยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่ามันมีสิ่งที่สวยงามอะแต่ในสิ่งที่สวยงามมันก็ต้องมีจุดอะไรที่มันเป็นจุดดำๆนะคะถ้าใครอยากเห็นด้านดีด้านสว่างของอเมริกาก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนๆมอสนะคะที่มอสพาไปทะเลมอสพาไปเที่ยวโอ้โหสีวิไลมากแต่ว่ามันก็จะมีมุมนี้ค่ะมันก็จะเป็นโซนไปนะคะที่มอสทำมาที่เนี่ยเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากบ้านมอสนะคะเอโคพาร์คเพราะว่าอยู่ในตัวเมืองลอสแอนเจลิสเลยแต่ถ้าออกไปเนี่ยบางพื้นที่อ่ะก็ไม่มีเลยนะคะไม่มีคนไร้บ้านเลยก็เป็นหลากหลายแง่มุมค่ะที่มอสเอามาให้ดูค่ะYeah.